สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบย์ทุกคนนะคะตอนนี้นะพี่เออยู่ที่ห้าง M Quartier ใกล้กับคอนโดพี่เอเลยนะเดินทางมาแค่5นาทีค่ะมีน้องๆหลายคนถามพี่เอเข้ามานะคะว่าพี่เอซื้อการ์ดโปเกมอนที่ไหนโอเควันนี้มาเฉลยให้กับทุกคนเลยนะคะว่าใครอยากซื้อการ์ดโปเกมอนนะคะสามารถมาซื้อการ์ดได้ที่ห้าง M Quartier นะคะอยู่ที่ชั้น2ลิฟต์สีแดงนี่ลิฟต์คือบรรยากาศของที่ร้านนะคะเรามาดูโซนแรกกันดีกว่าวันหนังสือแจกฟรีนะคะสำหรับวิธีการเล่นนะคะเล่นการ์ดโปเกมอนนั่นเองนะที่นี่มีการเกรดการ์ดให้ด้วยนะคะแล้วตู้ก็จะมีพวกโปเกมอนตุ๊กตาโปเกมอนนะคะเรามาดูโซนนี้ดีกว่าเห็นไหมน้องน่ารักมากเลยนี่นี่ด้วยนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่การ์ดโปเกมอนอย่างเดียวนะคะก็จะมีการ์ดเกมต่างๆด้วยนะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็มาดูกันได้เลยนะแต่พี่เอเนี่ยแน่นอนเราสายโปเกมอนนะคะอันนี้เรามาดูตรงนี้สวัสดีค่ะจะมีน้องน่ารักน่ารักคอยให้บริการทุกคนอยู่นะคะมีวันพีซออกมาแล้วนะทุกคนใครที่เป็นสาวกวันพีซก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะคะโอเคเห็นไหมมีหมดเลยอันนี้ก็คือสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะอยากจะเล่นเป็นน้องๆที่เป็นเพลเยอร์นะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะว่าเราจะเอาเด็กแบบไหนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นเล่นกัน2คนนะนี่เล่นกัน2คนเลยเป็นเด็กสำหรับเริ่มต้นนะคะอันนี้จะเป็นเริ่มต้นหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะหาบูสเตอร์นะคะเป็นการ์ดพลังเสริมนี่คุณพระมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นนี่เอาเลยตั้งแต่ปี2020 2021 2022และรุ่นล่าสุดของนี่ V Star Universe ถ้าเกิดใครไม่ได้บล็อกนี้ไปคุณพลาดนะคะเพราะเป็นบล็อกสะสมนะคะใครมาซื้อเนี่ยซื้อได้เลยราคาซองละ160บาทแล้วก็ถ้าเป็นบล็อกเป็นกล่องนะคะอยู่ที่ 1,600 บาทเพราะใน1กล่องเนี่ยจะมี10ซองนะเห็นไหมทุกคนมีหมดเลยวันนี้เราซื้อเป็นกล่องก็จะเป็นแบบนี้เขาจะปิดเลยนะคะว่าห้ามแกะจะมีการซีลเรียบร้อยเลยนะนี่จะมีการซีลแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะราคา 1,600 บาทร้านเซไดที่นี่นะคะที่ M Quartier เนี่ยเนื่องจากร้านที่นี่ไม่ใช่เป็นร้านที่เป็นสนามแข่งก็เลยจะถ้าเกิดใครซื้อ2กล่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ของแถมนะคะฉะนั้นเราสามารถซื้อกล่องเดียววันนี้ใครน้องๆที่ถามพี่มาว่าพี่จะซื้อกับโปเกมอนที่ไหนก็ที่นี่เลยนะคะมาได้เลย M Quartier มาช้อปปิ้งมาทานข้าวก็แวะมาร้านโปเกมอนแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศกันนะน่ารักไหมมานั่งเล่นการ์ดโปเกมอนได้เลยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เพจะมานะคะมาให้น้องๆเขาสอนในการจัดเด็กแล้วก็สอนวิธีการในการเล่นด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดใครซื้อการ์ดแล้วตรงนี้จะมีซองอันนี้จากญี่ปุ่นเลยนะปกติพี่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะที่นี่ขายเท่าไหร่เอ่ย95บาทเอ้าถูกกว่าตรงนี้ก็คือมีซองแบบญี่ปุ่นหมดเลยนะแล้วก็ทุกคนตัวใหม่ล่าสุดจ้านี่ตัวใหม่ล่าสุดสวยมากสวยมากคุณพระนี่เห็นไหมสวยมากมากสวยมากมากอันนี้มีพี่เอซื้อแล้วซื้อเก็บนะอันเนี้ยชอบอันนี้ก็มีแล้ววันก่อนที่เพซื้อกล่องสุ่มแล้วเขาเอามาแจกให้นะอันเนี้ยน่ารักมากพิเศ
เศษเทศกาลก็จะมีเมนูพิเศษน่ารักสำหรับน้องๆเลยค่ะแต่แสดงว่าเสาร์อาทิตย์น้องๆน่าจะมาเยอะใช่ค่ะด้วยความที่เราอยู่ในโซนที่มีทั้งน้องบัญชีใช่ใช่สองใช่ใช่ก็จะมีน้องที่แบบมาเล่นใช่ค่ะที่นี่มีการภาษาอังกฤษขายไหมเรามีไม่มีมีแต่ภาษาไทยโอเคมาได้มาอุดหนุนกันได้นะคะเซดาย 4.5 พี่เอมาซื้อ2กล่องนะคะ V Max Kai Max และนี่เลย V Star Universe หรือจักรวาลแห่ง V Star นั่นเองนะคะนี่ก็2กล่องแล้วก็พี่เอก็ซื้อเพิ่มนะคะนี่เป็นซองแบบนี้เลยบินแรกถ้าซื้อรถยังไงนะคะลูกค้าจะได้ส่วนลดจาก 5% ค่ะยอด 5% จากที่ลูกค้าจ่ายมาซื้อจ่ายเรียบร้อยนะคะก็จะได้รับส่วนลด 5% จากยอดที่ลูกค้าชำระมาจากยอดที่ชำระแล้วก็เอาไปใช้ครั้งต่อไปใช่ใช้ในครั้งที่2หรือว่าจะเก็บไว้ในใช้ในครั้งถัดไปก็ได้เราไม่มีวันหมดอายุในการมาใช้ส่วนลดโอเคนี่ก็คือเป็นส่วนลดให้กับทุกคนนะคะที่มาฉะนั้นก็คือทุกๆครั้งก็จะได้ 5% 5% ใช่ค่ะ 5% ทุกๆครั้งเลยนะคะก็แนะนำว่ามาอุดหนุนกันที่นี่ได้เลยร้านเซดาย M คอเทียชั้น2เอจ่ายบิลเรียบร้อยนะแล้วก็พอเราสแกนตรงนี้ปุ๊บเราจะสมัครสมาชิกนะคะเพก็ได้นี่เอามาโชว์ให้ดูเลยได้รับส่วนลด149 บาทแล้วพี่เอก็จะซื้อการ์ดเป็นบูสเตอร์แยกนะแต่ละบล็อกแบบนี้เลย12ซองเนี่ยพี่เอจะได้รับส่วนลดกี่บาทนะคะราคาอยู่ที่719 บาทแล้วพี่เอได้ส่วนลดนะคะเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนี่เลยพี่เอได้ส่วนลดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ลดไปแล้วนะ119เอาคูปองก่อนลด719พอเราบอกสมาชิกเราเรียบร้อยก็เป็น570เพจ่ายแค่570 บาทเท่านั้นเองเยี่ยมมากฉะนั้นแนะนำเลยมาซื้อที่นี่เลยทุกคนมา M คอเทียเที่ยวห้างแล้วก็ได้ซื้อที่นี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพจะเอาการ์ดของพี่เอมาจัดเด็กนะถ้าเรามาเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรนะโซดาเครื่องดื่มให้ฟรีนะคะฟรีดิงสำหรับลูกค้ามานั่งเล่นการ์ดโปเกมอนที่นี่ได้เลยเนี่ยที่ร้านเซดายตอนแรกพี่จะกลับเราไม่ได้กลับค่ะทุกคนเนี่ยดู นี่เห็นไหมชวนคุยเก่งใช่ แล้วก็เดี๋ยวพี่จะทำคลิปออกมาอีก2คลิปนะทุกคนคลิปในการจัดเด็กแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปของวันพีชนะคะรอติดตามกันได้การจัดเด็กโปเกมอนมันไม่ควรเกิน2ธาตุใน1เด็กอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นคือเวลาที่เราเล่นปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะตั๋วหาจี้เขาเวลาเขาจะโจมตีเนี่ยเขาจะระบุว่าเขาต้องใช้จี้ของเขาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างตัวว่างเนี่ยคือเป็นจี้อะไรก็ได้ก็จริงแต่ถ้าเราจะใช้ธาตุ2มันต้องเป็นจี้ไฟ2ลูก2ลูกคราวนี้คือถ้าเราคลาดธาตุไปหมดเลยเราจะตั๋วจี้ไฟไม่ขึ้นโอเคงั้นเราก็ต้องมี energy เป็นธาตุไฟมาเลยใช่โอเคคราวนี้ในส่วนของจี้มันจะมีจี้ไฟปกติกับตัวนี้ที่เป็นจี้ไฟแบบเป็นจี้พิเศษแต่ส่วนจี้พิเศษเราจะใส่ได้แค่4ใบค่ะ okay. ถ้าเป็นจี้แบบนี้เราใส่กี่ใบก็ได้ uh-huh. เราอยากจะใส่20ใบก็ได้แล้วแต่เราโอเคงั้นพี่เอามาเรียงนี้ให้รู้ว่าถ้าวันนี้เราเล่นโปเกมอนที่เป็นธาตุไฟตรงนี้ก็ต้องจี้ที่เป็นธาตุไฟแล้วก็พิเศษของเขาที่เป็นธาตุไฟอันนี้เต็มที่ได้4อันนี้กี่ใบก็ได้ใช่โอเคอันนี้แบบที่1ต่อไปคราวนี้คือตัวโปเกมอนล่ะค่ะถ้าเราจะเล่นอย่างเนี้ยคือมันก็คือจะมีคู่เขาเนาะเพราะโปเกมอนเนี่ยจะใส่ชื่อได้แค่4ใบที่แบบว่าอันนี้ก็คือเป็น V กับ V Max มันก็จะต้องสมดุลกันอาจจะใส่ V 4หรือ V Max 3หรือจะเป็น V 3 V Max 4หรือจะใส่เท่ากันเลยก็ได้อยู่ที่ตัดสินใจค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกโปเกมอนตัวอื่นที่เป็นธาตุไฟมาใส่ได้ด้วยฉะนั้นแสดงว่าโปเกมอนธาตุไฟเนี่ยตรงเนี้ยมันจะได้หมดกี่ใบเวลาเราในตัวโปเกมอนจริงๆถ้าเวลาจัดเด็กอะค่ะแนะนำว่าท่านนึกอะไรไม่ออกในการที่เป็นเริ่มเล่นเลยค่ะพื้นฐานก็อย่างที่บอกโปเกมอน15ใบเอเนอร์จี15ใบโปเกมอน15อันนี้ก็โปเกมอนนะแต่อันนี้มันเป็นธาตุว่างเปล่าซึ่งใช่โปเกมอน15 energy 15 energy 15 item 15 item 15 support 15 support 15โอเคก็จะครบ60ใบใช่ค่ะOh, okay. แต่ที่มันแตกต่างเพิ่มจากตรงนี้เข้ามา uh-huh. คือเราเพิ่มสเตเดียมเข้ามา uh-huh. ส
สเตเดียมมีไว้ทำไมไว้เพื่อประโยชน์ฝั่งเราเพราะฉะนั้นแต่ละสเตเดียมแต่ละแบบแต่ละประเภทที่เราเลือกใส่ก็ต้องดูว่าพื้นฐานเด็กของเราเป็นแบบไหนไปไหนที่มันเอื้อกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเราต้องไปดูอีกทีค่ะอย่างของหนูเนี่ยอันนี้มันเหมาะกันเพราะนกตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าน้องบาดเจ็บอะค่ะมีดาเมจบางอยู่บนตัวเองจากที่น้องตี20อะน้องจะบวกอีก70เป็นน้องจะตีแรงได้90เลยซึ่งตัวนี้มันทำอะไรตัวนี้มันสามารถดึงจี้จากกองทิ้งที่โดนถอดแล้วอะมาติดที่ตัวน้องได้แต่น้องจะบาดเจ็บ20โอเคแสดงว่าเวลาเราจัดเด็กอะเราก็ต้องอ่านตรงนี้หมดเลยพรุ่งนี้พี่ต้องเอาแว่นขยายมาสิตายแล้วพี่เอนี้ไม่รอดแน่ค่ะทุกคนได้ทุกคนขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะพี่เอจะมีคลิปที่จะแบ่งปันเรื่องของการจัดเด็กนะแล้วก็จะมีคลิปที่2คือวิธีการเล่นการ์ดโปเกมอนนั่นเองจะมีทำด้วยกัน2คลิปนะทุกคนรอติดตามกันได้พรุ่งนี้นะคะขอบคุณน้องสมองมากๆค่ะสวัสดีค่ะ